สวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้พบกับผมบีจีเกโลรีวิวนะครับผมก็มาอยู่กับเครื่องวัดความดันโลหิตนะครับยี่ห้อออเวลนะครับผมเมื่อแกะกล่องมานะครับเขาก็จะมีถุงใส่มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดออกมาเลยนะครับภายในนะครับก็จะมีในส่วนของสายลมนะครับเป็นปลอกแขนนั่นเองนะโอเคมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวจุกลมนะครับคือตอนแรกมันก็จะแยกมานะครับเราก็เอามาติดนะครับนะเอามาเสียบเข้าอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับผมนะตัวเครื่องก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมมีอยู่3ปุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ของเจ้าตัวนี้นะครับเสียงก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับผมเป็นแบบเก่านะครับซึ่งสามารถใช้ต่อกับ power bank นะครับหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นๆได้นะครับเช่นอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นถ่านได้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับถ้าไม่เลือกใช้ถ่านแล้วก็ต่อไฟตรงก็ใช้งานได้เหมือนกันครับใส่เข้าไปคืนนะแบบนี้โอเคสำหรับการใช้งานนะครับผมจะสังเกตเห็นว่ารุ่นนี้นะครับมีบลูทูธด้วยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องไปโหลดแอปนะครับมาติดตั้งยังโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้งานบันทึกข้อมูลลงไปในบลูทูธได้นะครับบันทึกลงไปในโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็ทำการโหลดแอป Orwell นะครับผมจากนั้นก็ทำการกรอกเบอร์มือถือนะครับเข้าไปที่ลงทะเบียนนะครับถ้าใครยังไม่ลงทะเบียนนะครับกรอกเบอร์มือถือนะครับแล้วก็รอยืนยันนะครับเขาก็จะส่ง OTP มายืนยันนะครับผมเดี๋ยวผมลองทำดูก่อนจากนั้นก็ตั้งพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็เลือกเพศนะครับแล้วก็กรอกชื่อของเรานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเลือกเครื่องนะครับที่เรานำมาใช้นะครับซึ่งเครื่องนี้ก็คือเครื่องวัดความดันนั่นเองเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กรอกเบอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้เลยนะครับกดอนุญาตนะครับเมื่อเราเปิดแอปเข้ามานะครับทุกครั้งนะครับเราก็มันจะล็อกอินอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับแต่แอปมันก็จะมีบั๊กอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าเราเผลอกดปุ่มย้อนกลับนะครับผมมันจะมาเป็นหน้าล็อกอินแบบนี้นะครับเราต้องกรอกใหม่แต่ถ้าคนที่ไม่อยากกรอกนะครับอยากรีบเข้าเลยนะครับแล้วก็ออกแล้วก็กดเข้าแอปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็กดปุ๊บนะครับก็จะเจอเชยแบบนี้นะครับเราก็กดอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็มารออยู่ที่หน้านี้ครับจากนั้นเราก็ไปเริ่มใช้งานเครื่องกันได้เลยนะครับผมจะเอามือถือวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าให้สวมที่แขนซ้ายนะครับผมอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็หงายข้อมือขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราสวมแขนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวางมือไว้ประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเปิดใช้งานเครื่องกันนะครับผมเ
การใช้งานนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมนะดีคกด่ะปุ่มตรงกลางนะครับสบายแล้วจะมีชื่อขึ้นนะครับที่ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยบลูทูธนะครับเสร็จสิ้นการวัดแล้วค่ะค่าความดันขณะหัวใจบีบตัวหรือค่าบนคือ116มิลลิเมตรต่อค่าความดันขณะหัวใจคลายตัวหรือค่าล่างคือ69มิลลิเมตรต่อชีพจรคือ86ครั้งต่อนาทีผลการวัดความดันตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกของท่านปกติค่ะขอบพระคุณค่ะAll well ขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเซตนะครับเปลี่ยนคนนะครับผมค่าความดันโลหิตเขาสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงเครื่องได้สองคนนะครับผมสวัสดีนะครับถ้าเรากดไปตอนแรกเนี่ยมันเริ่มทำงานแล้วเราสามารถกดอีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานนะครับก่อนที่จะเริ่มได้นะครับอันนี้ก็กดสลับนะครับดูนะครับว่าจะดูข้อมูลของคนที่1หรือคนที่2ได้นะครับตอนนี้บลูทูธก็ยังคงเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเมมนะครับก็คือดูข้อมูลที่บันทึกไว้นะครับสามารถบันทึกได้นะครับ8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับก็บันทึกไว้ได้มากกว่า20ครั้งนะครับกดให้ดูนะครับสามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้ในหน่วยความจำเครื่องได้30นะครับ30ข้อมูลนะครับก็คือ30ครั้งนั่นแหละที่เราวัดความดันเข้าไปนะครับนี่อันนี้คือในสมาร์ทโฟนนะครับที่วัดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับความดันของผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วถามว่ามันเก็บข้อมูลแล้วหรือยังนะครับเราก็กดนี่แบ็กกลับไปนะกดแบ็กกลับไปนะครับมาที่หน้านี้นะอันนี้ก็จะเป็นครั้งล่าสุดนะที่ขึ้นมาอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับเราก็มากดดูตรงประวัตินะครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมถ้าเรากดวัดอีกทีนะกดสตาร์ทไปนะมันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เรียงกันอยู่ในหน้าประวัติเนี่ยแหละครับผมเราสามารถใช้ข้อมูลนี้นะไปยื่นให้หมอได้เลยนะครับผมนะไปยื่นให้หมอดูนะครับเพื่อเป็นประวัติการวัดความดันนั่นเองนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตาม BG Claro Review นะครับถ้าสนใจจะสั่งซื้อเจ้าเครื่องนี้ตามผมนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องที่คุณแม่เอามาใช้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ด้านล่างนะครับผมโอเควันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ